แนะ5สถานที่ท่องเที่ยวหน้าหนาวชมทะเลหมอกชมดวงดาวจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะทะเลหมอกอัยเวงจังหวัดยะลาใครพอพูดถึงที่เที่ยวหน้าหนาวพูดถึงทะเลหมอกมักไม่ค่อยคิดถึงภาคใต้ใช่ไหมล่ะไม่จ้ะจะโอจัดให้พาไปที่นี่เลยดีกว่าทะเลหมอกอัยเวงจังหวัดยะลาลงไปกันใต้สุดเลยนะฮะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่มีทะเลหมอกให้เราชมได้ตลอดทั้งปีห่างจากตัวเมืองอำเภอเบตงประมาณ40กิโลเมตรไฮไลท์ก็คือนี่ค่ะสกายวอล์กสูง6ชั้นเราสามารถจะเดินแล้วก็แวะชมทัศนียภาพของหมอกได้ทุกชั้นเลยนะแต่เขาก็แนะนำว่าไปที่นี่ก็ไปชั้น6ก่อนนั่นแหละจ้ะซึ่งสามารถชมวิวทะเลหมอกในมุมสูงเสมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่เหนือทะเลหมอกงดงามมากๆสุดทางก็เป็นระเบียงกระจกวงกลมกลายเป็นแลนด์มาร์คจุดถ่ายภาพที่แปลกตาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่นี่ต้องไปชมสักครั้งเดินทางก็สะดวกสามารถจะขับรถขึ้นไปได้เลยจ้าแม่คิดไปถึงใช่ไหมทะเลหมอกอยู่ใต้ดอยเสมอดาวจังหวัดน่านอยู่ที่เขตอุทยานแห่งชาติสีน่านจ้ะต้องบอกว่าน่านเนี่ยกลายเป็นหนึ่งเมืองรองที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปท่องเที่ยวเมืองน่านมันฮอตฮิตซึ่งจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่โรแมนติกมากๆใครที่ยังไม่มีแฟนไปที่นั่นก็อาจจะได้แฟนกลับมาก็ได้นะจ๊ะเพราะเขาขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นธรรมชาติและความงดงามของดวงดาวที่ท้องฟ้าเนี่ยจะเปิดมากๆในช่วงกลางคืนให้เราสามารถที่จะมองเห็นดวงดาวเสมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้ชิดมากแค่แงนมือออกไปก็จับต้องได้แล้วโอ้โหพูดเหมือนเคยไปยังไม่เคยจ้ะแต่ก็ว่าจะหาโอกาสไปสักครั้งปางอุ๋งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้ว่าแม่ฮ่องสอนจะขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดของการเดินทางเพราะมันเต็มไปด้วยโค้งพันกว่าศอกใช่ไหมคดเคี้ยวแล้วก็เลี้ยวรถมากๆแต่โอเชื่อเลยค่ะว่าใครที่ไปที่นี่เนี่ยรับรองว่าคุ้มค่ามากๆเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเลยทีเดียวปางอุ๋งหรือว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่บนยอดเขาสูงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านรวมไทยตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วเหมือนเมืองลับแลหลุดไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งไฮไลท์คือไปชมม่านหมอกท่ามกลางทะเลสาบและขุนเขาโอบรอบทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะสวยงามมากๆเขาเคาะเพชรบูรณ์อันนี้อาจจะไม่ได้แปลกนะคะแต่ว่าเอาใจสายชิลๆกันหน่อยใครที่แบบไม่อยากคิดเยอะเรื่องที่พักเขาค้อนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดกางเต็นท์นะคะชมหมอกสัมผัสอากาศเย็นท่ามกลางธรรมชาติที่หาที่พักได้ง่ายมากๆมีทุกแบบให้คุณเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นแบบโดมเต็นท์หรือเป็นเต็นท์ที่พักก็มีให้เลือกมากมายไม่ต้องคิดเยอะที่สำคัญเลยเดินทางจากกรุงเทพไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นแล้วโอบไปมาแล้วหมอกเป็นหมอกกลางคืนนี่ธรรมชาติสุดๆอากาศก็เย็นสบายนะคะสามารถที่จะไปสัมผัสความเย็นได้ตลอดทั้งปีค่ะภูลมโลจังหวัดเลยค่ะอันนี้บอกเลยว่าใครที่มีคู่รักแล้วก็อยากไปดูดอกซากุระกันที่ญี่ปุ่นและยังไม่มีโอกาสได้ไปไม่เป็นไรค่ะมาที่ภูลมโลแทนก่อนได้เพราะที่นี่เนี่ยดอกนางพญาเสือโคร่งกำลังจะบานแล้วช่วงปลายปีต้นปีแบบนี้เป็นหุบเขาสีชมพูที่ถือว่าสวยงามแปลกตาสามารถจะไปถ่ายรูปกันได้สวยเลยในช่วงนี้ค่ะห่างจากกรุงเทพมหานครแค่ประมาณ450กิโลเมตรเท่านั้นและที่สำคัญทะเลหมอกก็สวยไม่แพ้ที่อื่นเลยปิดท้ายกันด้วยสิงห์ปาร์คเชียงรายที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของบริษัทบุญรอดนั่นเองค่ะแถมเขายังมีกิจกรรมใหม่ๆมากมายให้เราสามารถจะไปทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีนะไม่ต้องไปแค่ช่วงหน้าหนาวแต่ก็แนะนำละกันเพราะช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศกำลังสบายเลยไม่ว่าจะเป็นฟาร์มทัวร์สามารถที่จะขับรถกอล์ฟหรือว่าปั่นจักรยานเที่ยวฟาร์มไปถ่ายรูปไปซื้อผลิตภัณฑ์จากไร่ชาของเขานะคะจะเป็นชาเกรดพรีเมียมของญี่ปุ่นเลยก็มีรวมไปถึงไปให้อาหารสัตว์ในส่วนของสวนสัตว์เล็กชอบใจเนี่ยก็สามารถจะซื้อของฝากเป็นชาเกรดพรีเมียมติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านได้อีกด้วยค่ะเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนเห็นไหมคะว่า5สถานที่ท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวเนี่ยจริงๆแล้วจริงมันมีเยอะกว่านี้นะแต่5ที่ที่อกคัดมาเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยไปสัมผัสหน้าหนาวมาแล้วอะใช้คุ้มก็ไปลองดูซะค่ะเพราะมันไม่ได้ต้องเป็นต้องเที่ยวแค่ช่วงสิ้นปีนะต้นปีหน้าก็ยังสามารถที่จะเที่ยวทันก็ฝากหน่อยแล้วกันค่ะถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราง่ายๆเหมือนเดิมไปเที่ยวเผื่อโอแล้วฝากเป็นกำลังใจให้เจ้าโอด้วยกดหัวใจกดไลค์และแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะThank you.